สวัสดีครับเขื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเขื่อนจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารโปรดของเขื่อนที่หัวหินนะครับจะเป็นยังไงอาหารทะเลสดแค่ไหนราคาดีแค่ไหนนะครับตามผมไปเลยคือรถละไปกันเลยครับร้านที่จะไปนะครับชื่อร้านว่าเจติกนะครับไปนี่ง่ายมากขับตรงขึ้นไปเลยนะครับอยู่ตรงเขาตะเกียบครับผมฟิลเขาเนี่ยคือแบบอาหารทะเลขึ้นจากเรือปุ๊บขึ้นมาสดๆเป็นๆนะครับก็เข้าบ่อเลยแล้วก็เวลาไปเลือกเนี่ยเราก็เลือกแล้วก็ทอทำสดๆเลยครับฉะนั้นราคาจะค่อนข้างเฟรนลี่เพราะหนึ่งเขาชอบไม่ได้แพงมาก2ค่อนข้างถูกครับผมแล้วก็3นะครับค่อนข้างรักเคียร์แกนะครับเพราะว่ากินมาหลายปีแล้วเวลาแกไปก็จะให้พิเศษหน่อยใครมานะก็อาจจะสกิดแกหน่อยแล้วก็บอกว่าอย่างที่เคยแนะนำมาก็ได้นะคะเผื่อได้ส่วนลดแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เคลมไม่เคลมป่ะอย่าขับตรงไปเลยก็อย่างที่เห็นนะครับนี่อาหารทุกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับอาหารทะเลทุกอย่างสดเหมือนเดิมกินมาแล้วร้านนี้เราได้กินกันมา3ปีแล้วเนาะ3ปีทุกครั้งที่มาเห็นต้องมาเยี่ยมเยียนนะคะสวัสดีค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะขออนุญาตจับกุ้งได้ไหมคะเอาเลยจ้ะกุ้งใหญ่นะคะดูนี่กุ้งใหญ่นะคะเฮียคะแล้วอย่างนี้เวลามาเนี่ยโทรมาจองอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือต้องมาเลยได้แล้วขอบอกนะครับว่าร้านอื่นเนี่ยอันนี้แอบกระซิบนะร้านอื่นเนี่ยคือมาแล้วหาที่จอดยากอันนี้ถ้าเกิดเฮียรู้นะเดี๋ยวเฮียแกล็อกที่จอดให้ด้วยแต่ตอนนี้ขอขึ้นไปดูก่อนว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างตามเหมือนกันกันเลยครับเดี๋ยวอาหารจะมาอีกเรื่อยๆนะครับเหลืออีก8อย่างแต่ว่าตอนนี้ถ่ายอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายไปกินไปอาหารจะไม่ได้เย็นนะครับเพราะเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนจบแยกเรียนด้วยกันวันนี้มากันเต็มโต๊ะเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามีกุ้งข้าวกระเทียมอร่อยมากกระเทียมแซ่บมากนะครับมีปูที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยใครไม่สบายใจนะครับอยากได้ปูตายก็มีให้นะครับที่แบบน็อกไปแล้วมีข้าวผัดปูนะครับมีกระหมึกย่างกุ้งเผานะครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยขอเอ็นฟาไซส์ที่เลยเพราะว่าสะอาดมากเกินใครทานน้องคุณแม่คุณตาคุณยายพี่สาวมากินนะครับไม่เคยมีอาการท้องเสียแน่นอนแล้วถ้าใครมากินแล้วท้องเสียท้องเสียสั่งนะครับแต่ไม่เกี่ยวครับผมเขาไม่ใช่การันตีเขาไม่ได้จ้างมากินเองจ่ายเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับข้อดีของร้านนี้ที่เคยบอกตลอดแล้วบอกทุกคนตลอดนะครับคือมาแล้วมีราคาอาหารอันนี้ที่8เนี่ยคือบางทีราคาอาหารซีฟู้ดเนี่ยมันฟลักชูเอทมันมีขึ้นลงบ้างแต่ว่าสั่งมามั่วๆแล้วมันทั้งพึมพำเหมือนท่องคาถาแล้วราคามโนขึ้นมาที่นี่ไม่มีนะครับเพราะว่าราคาทุกอย่างฟิกแน่นอนค่ะแล้วเจ้าของร้านเฮียศักดิ์เนี่ยแกวัยรุ่นมาก1เมียสวย2จ่ายพร้อมเพย์ได้ครับผมสามารถโอนเข้าบัญชีได้เดี๋ยวจะมีอะไรอีกนะเรามาดูกันแต่ว่าเดี๋ยวจะกินโชว์เลยว่าอร่อยแค่ไหนนะครับจะไปดูกันเลยอ่ะจะชิมปลาหมึกให้ดูกับน้ำจิ้มนะครับจริงๆแล้วเพื่อนเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งแต่เพื่อผู้ชมแล้วจะลองจิ้มเค็มเยอะๆดูนะครับนี่นะน้ำจิ้มนะทำใหม่ทุกวันนะครับสดเหมือนเดิมครับคือปลาหมึกเนื้อสุกมากแล้วก็หวานมากเพราะว่าขึ้นจากเรือมาเนี่ยเราก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ขอบอกว่าเนื้อเนี่ยแน่นมากแล้วก็ไม่ยุ่ยเลยสำหรับคนที่ชอบกินน้ำจิ้มที่ไม่ติดหวานมากเปรี้ยวนำก่อนแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็เผ็ดครับผมแต่ไม่เผ็ดจนแบบกินไม่ได้นะแต่เชื่อว่าอันเนี้ยมาแล้วก็เป็นครอบครัวได้เจสักคะถ้าเกิดมาแล้วมีเด็กมีน้ำจิ้มเด็กได้ไหมคะมีครับขอน้ำจิ้มเด็กนิดนึงได้ไหมคะต้องขายทุกกลุ่มค่ะเจาะกลุ่มเดียวไม่ได้ค่ะตาละจะกินก้างโชนะคะก้างกระเทียมขอบอกว่ากระเทียมที่นี่แซ่บมากแต่มีข้อเสียคือกินแล้วเปิดไกรเดอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นปากค่อนข้างแรงนี่นะครับกระเทียมนะครับคุณบอกน้ำยาบนปากเขาได้คุณแชมป์บอกน้ำยาบนปากเขาได้นะคะเนื้อก้างยังกรุบอยู่เลยครับบางทีเนื้อก้างแบบพอก้างเหมือนกับแบบเก่าแล้วครับเนื้อมันจะหดนี่คือเนื้อเต็มคือควักมาแล้วก้างเต็มเลยครับจะแกะปูให้ดูเห็นแต่งตัวเวลาในเรเวแบบนี้แกะปูเป็นนะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีแกะปูวันละวันทุกคนได้ฟังกันอันนี้ที่บ้านคุณแม่นะครับแม่ต้องสอนมาจากที่ที่แล้วพอหยิบปูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องถอดกระปุกเขาก่อนนะคะต้องถอดอันนี้กดกระดุมนี้จะต้องกดขาไม่มีกระดุมกับชุดแก๊สนี้ถอดเวอร์ชันแค่ลงฟลอร์ได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะครับดึงกระดองออกมานะครับปูสดไม่สดเราดูกันอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าน้องปูเนี่ยมีมันเต็มเลยนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บให้ทำง่ายขึ้นทำยังไงหักครึ่งตรงนี้เวลาปูเขาหายใจเนี่ยเขาหายใจผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มีของที่ค่อนข้างไม่สะอาดเยอะให้แกะตรงนี้เรียกว่าเส้นในให้แกะเส้นในปูออกนะคะตอนคุณแม่สอนเด็กนี่คือเป็น sexual education ด้วยนะคะนี่นะครับแต่จะดูดปูให้ดูนะคะเนื้อปูสดมากอันนี้คือหวานแบบหวานเจี๊ยบหวานแบบหวานเหมือนที่เฮียศักดิ์เอาไปแช่น้ำเชื่อมมานะคะหวานมากวันนี้ปูโลเท่าไหร่ครับพี่ศักดิ์50ปูวันนี้โลละ50ราคาถูกมากอันนี้อะไรครับคุณแม่มาดามเชี่ยวแบบชา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 ดูความหืมดูไฟหอยก่อนสดนุ่มเชี่ยวกับใบชวลูกตานะคะ
ปลากรดๆนี่ไม่ได้กดใครอยู่นะคะมันหน้ามันแข็งอยู่เพิ่งฉีดโบท็อกซ์มาสี่วันนี่นะคะอันนี้ไม่จิ้มนะคะแต่รสชาติเพี้ยนเพราะว่าข้าวผัดฉ่ามาแล้วอร่อยจริงมึงมาอันต่อมากุ้งเราแกะกุ้งนี่ให้ดูก่อนน้ำจิ้มนะครับจะจิ้มให้ดูเลยนี่ดูดีแกะออกมาหัวแล้วติดมันกุ้งเลยครับมีเห็ดไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเทกันที่ห้องน้ำนะคะอร่อยวันนี้แซ่บตุ๋นที่มีชาวครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่โดนล็อกเน่าอยู่อ่ะเปลี่ยนมากินเดือนแล้วกลับมากินเหมือนกันบ้าอยากกินนี่ก็สิทธิ์เก่าพระรามเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เกิดเนี่ยขัดส้วมไม่ได้น้องเล็กต้นขัดส้วมแทนค่ะนี่ก็โดนเหมือนกันค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะอันนี้กุ้งไซส์กลางทอดกระเทียมนะครับที่นี่ทอดแบบกินหางกินหัวกินขากลืนเข้าไปทั้งตัวได้เลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูเลยอร่อยมากอ่ะเป็นกุ้งสดๆมาแล้วเนื้อก็กรอบตอนทอดกระเทียมแล้วราดอีกทีนึงอย่างเงี้ยอันนี้รีเควสต์ให้เฮียศักดิ์ต้มแบบลวกแบบตึงเลือดนิดนึงสุดนั่นเลยนี่นะคะคอคโคสับอันนี้เพื่อนแชมป์บอกว่าสั่งมาเป็นยำวุ้นเส้นตอนนี้มาแล้วงงมากเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันจะเยอะกว่าวุ้นเส้นอีกค่ะเดี๋ยวเราต้องดูบินตอนจบนะบินเท่าไหร่เพราะว่าเคยมั่นใจมากว่าราคาแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสนะคะใครมีธุรกิจอะไรตัวเองเนี่ยส่งชุดกับแอคเซสซอรีมาได้ตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยกันโปรโมทครับเพราะว่าเราเป็นโลคอลบิสเนสเราช่วยกันเราซัพพอร์ตกันค่ะแต่ขอกินดอกนะคะอยากให้มาจริงๆแล้วจะรู้ว่ากินอาหารทะเลแบบสุกๆที่แบบมาซานเนี่ยเราอยู่เรากินอย่างอื่นต่อได้เลยเราไม่ต้องสั่งอีกการนึงเนี่ยคืออะไรคือบางทีเราไปร้านอาหารทะเลร้านอื่นเนี่ยเขามาเนี่ยสั่งมุ้งสั่งปลาหมึกแบบเดียวมา4ชิ้นต้องสั่งเบิ้ลอีกการนึงราคาคูณ2ไปอีกที่นี่คือเขามาเลย12ชิ้นไปเลยนึกออกป่ะคือสั่ง1จานจบแล้วไปกินอย่างอื่นต่อได้เลยขอจะดับผัดน้ำพริกเผานะครับเป็นอีก1เมนูโปรดเมนูโปรดของคือมี3อย่างในการมาโต๊ะวันนี้คือมีนี่เลยกุ้งทอดกระเทียมหอยตลับเฮียเขาจะรู้เลยพอจะดับมันที่เผาแล้วก็ปลาหมึกมากี่ครั้งสั่งหมดนะครับถ้าเกิดวันนี้ดูเลอะเทอะดูไม่สุภาพยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับอร่อยมากครับเดี๋ยวมีอะไรจะอินเสิร์ตเพิ่มเติมให้อีกแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเคลียร์กับเพื่อนๆแล้วก็ตากล้องเนี่ยไปทานข้าวก่อนนะครับเราเดี๋ยวอีก15นาทีเราเจอกันเจอกันครับขอบินนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทานราคาเพราะเกิดนะพอเราราคานี้ได้อีกแล้วมากินบ่อยแล้วที่เราคนมาดามไข่มุกมาดามไข่มุกร้อยแล้วเท่าไหร่ครับวันนี้4,500เฮียล่ะอีสานนะคะ3,700ประธานของกลุ่ม4,200นะคะ4,500ค่ะ4,500เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเคยเลี้ยงกาแฟแก้วนึงละกันกาแฟกับเค้กโอเคมั้ยโอเคเลยโอเคมั้ยอย่าหวังอะไรมากเลยมีแค่นี้จริงๆช่วงนี้โอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหวยที่ออกคือทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อย่างรวมเครื่องดื่มน้ำแข็งทุกอย่างนะครับหวยออกที่ 3,500 เดี๋ยวแชร์มาให้ถ้ารับกินกาแฟ1แก้วแล้วก็ซื้อคืนด้วยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับลุงแกนิดนึงให้เคลียร์กันเนี่ยฝากร้านว่าเออมายังไงดอกเป้าหมายโทรได้นะครับจะได้มากันถูกได้กินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมารอบหน้าเนี่ยเผื่อเปลี่ยนชื่อร้านหนีไปอีกครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะชื่อลุงสันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอันนี้ขอถามหน่อยว่าทำไมอาหารมันถึงสดแล้วราคาดีได้ขนาดนี้คะลุงสันก็ของมันขึ้นมาจากเรือประมงหน้าบ้านนี่เลยแค่ก็ราคาเราก็ไม่ได้แพงมากคือตั้งใจราคาว่าให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยทานได้แล้วก็ขึ้นมาจากเรือประมงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะก็คือขึ้นมาแล้วก็สดเลยถามตรงๆเลยถ้าเกิดเรามาทานอย่างนี้ก็คือเท่ากับเราสนับสนุนโลคอลบิสเนสธุรกิจแบบคนพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะก็ขอฝากกันนะครับถ้าเกิดอยากมาโทรได้เบอร์ไหนคะ0841131431นะครับแล้วมีลุงสักเองพูดนะครับลุงสักเองเดี๋ยวนุ่งแปะลงไว้ข้างล่างข้างล่างนะครับจากวันนี้จะขอบคุณมากนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่ามากินที่นี่3ปีพาคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวมากินครบแล้วครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินอีกยังไงขอฝากว่าเป็นอะไรดีนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวไปกินกาแฟกันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราปิดเทปขอบคุณครับ
ที่ลุงศักดิ์บอกว่าได้ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าขึ้นจากเรือแล้วก็ไปร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นเข้าใจนะก็คือว่าไม่ผ่านคนกลางเยอะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นล็อกโควิดเสร็จจริงๆก็คือทำแล้วก็ซัพพอร์ตกันละกันผมเพราะฉะนั้นใครฝากมาขับมาเกียบนะครับฝากดูแลลุงศักดิ์ด้วยเพราะว่าฉันเขินไม่ค่อยได้กลับมาเมืองไทยแล้วไม่ค่อยได้เจอแกได้กลับบางทีก็เหมือนแกได้นั่งคุยนั่งกอดแกน่ารักกับเขินมากเกียบน่ารักกับเขินมากก็ขอฝากร้านลุงศักดิ์ซีฟู้ดไปในอ้อมกอดทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ขอไปกินกาแฟก่อนแต่ดูวิวไปก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็แอบมาทานกาแฟก่อนที่แอร์สเปซที่สำคัญนะครับร้านน่ารักมากมีเค้กช็อกโกแลตแถมมาให้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ลุมไปหมดแล้วถ่ายไม่ทันนะครับก็ขอปิดกล่องไว้วันนี้ละกันครับผมก็ที่สำคัญนะครับใครอยากดูอะไรอยากให้ไปไหนอยากทานกินอะไรนะครับหรืออยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกข้างล่างกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปอยู่กับเพื่อนๆที่จะอังกฤษก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย